เดี๋ยวเราไปดูคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยเลยครับในค่ำคืนนี้เป็นคู่เอกนำรายการนะครับเพชรสุพรรณทรงพล KNC ครับกับก้องชัยไฉนดอนเมืองครับไปชมเลยครับคู่นี้มีต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะครับเป็นเพชรสุพรรณเนี่ยต่อให้114ต่อ115นะครับโดยมีตำแหน่งแชมเปี้ยนในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของเวทีมวยราชดำเนินเป็นเดิมพันครับมุมแดงเนี่ยเพชรสุพรรณครับป้องกันตำแหน่งไฟที่6มาแล้วนะครับเจอกับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอย่างทางด้านก้องชัยไฉนดอนเมืองสำหรับทางด้านเพชรสุพรรณเนี่ยไฟที่มีตำแหน่งแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันนะเขามักที่จะเป็นฝ่ายชนะคู่ชกมาโดยตลอดนะครับนักชกจากสุพรรณบุรีคนนี้ส่วนก้องชัยครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะมวยดีในศึกวันทรงชัยมาทั้งหมดนะครับพฤหัสเล็กเมืองสีมาพิชิตชัยนะครับสจัดชัยยิมแล้วก็มาชนะน็อกยอดเพชรเอ็นนี่มวยไทยครับโอ้โหถือว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ก็ขึ้นพร้อมที่จะทาบชั้นรุ่นพี่เลยครับมาแล้วครับแหมออกอาวุธได้อย่างมั่นใจครับทางด้านก้องชัยเอาครับแหมมีเตะตัดล่างครับแล้วก็ตามด้วยหมัดวันนี้นี่ทีมงานทอแสงเทียนน้อยนะครับมากันเต็มค่ายเลยแล้วก้องชัยเนี่ยอยู่กับจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับสองอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นสุพรรณก็โอ้ยดูครับโดนหมัดเข้าไปในหน้าสั่นเหมือนกันโอ้ก้องชัยเนี่ยมาแบบมั่นใจเลยทีเดียวครับโอ้ดูเพชรสุพรรณนี่ก็ต้องพยายามมากขึ้นเลยครับรุ่นน้องเนี่ยเขาไม่กลัวเลยครับแหมมาแบบใจหินเลยครับก้องชัยโอ้ยดูครับแข้งซ้ายครับมาแล้วเพชรสุพรรณครับต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนของเกมก่อนครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก้องชัยแรงเหลือเกินตีเข่าครับมาดูวงในกันบ้างครับเพชรสุพรรณครับก็ลองวัดพลังครับกับรุ่นน้องก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่มานะครับหมัดมาศอกอีกครับโอ้ซ้ายทั้งแถบครับดูครับแม่ก้องชัยโอ้โหไม่ยี่ละเลยครับคือทำได้เนี่ยแกมาเป็นชุดเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าชื่อชั้นของเพชรสุพรรณเนี่ยจะมาขนาดไหนครับโอ้แต่ว่าแกมีจังหวะในแกฉายเป็นชุดนี่ครับต้องเบรกเกมเหมือนกันครับทางด้านเพชรสุพรรณต้องอาศัยลูกเก๋าลูกถูกจิกแบบนี้เข้าสู้โอ้แต่ว่าดูก้องชายต่อยครับตบหมัดซ้ายแข้งซ้ายนี่ต้องบอกว่าผ่านตลอดเหมือนกันครับเข่ามาเสียบเข่าครับโอ้ยดูครับแม่ก้องชัยครับทำได้อีกแล้วครับจังหวะสวยๆตอนนี้นี่ก็เหมือนกับโยนความกดดันให้กับทางด้านเพชรสุพรรณพอสมควรแล้วนะครับต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วโอ้ก้องชัยวันนี้ครับต่อยแบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของแชมเปี้ยนเลยครับแต่ว่าต้องอย่าไปประมาทนะครับมวยอย่างเพชรสุพรรณนี่เขี้ยวเล็บรอบตัวครับหมดยก4ไปถอยไปปลายก็ดูว่าเพชรสุพรรณจะทำได้คืนครับต้นยกก้องชัยมาแรงเลยครับต่อยหมัดมาวางแข้งอีกครับเนี่ยพอต่อยในรูปแบบของการเดินเนี่ยก็ดูว่าทำได้นะครับแล้วก็ทำได้เยอะด้วยครับก้องชัยโอ้ดูครับเพชรสุพรรณนี่ก็ได้แต่ป้องกันตัวแล้วนะครับคือแต่ว่าเราก็คือไม่ทราบนะครับว่าในเวทีเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยตามกฎของเวทีมวยราชดำเนินที่ให้เราไปเก็บมาก็ได้คู่แล้วประมาณยกละ1นาทีครับก็พยายามที่จะเก็บจังหวะสำคัญมาให้หมดนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยดูครับคือก้องชัยเนี่ยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวครับโอ้แล้วก็ออกอาวุธได้อย่างชัดเจนจำแจ้งเลยครับว่างั้นดูครับโอ้เพชรสุพรรณเจอเข่าเจอแข้งเจอหมัดเอาแล้วครับโอ้เหมือนจะมีบาดแผลที่ปากด้วยหรือเปล่าครับเห็นเลือดซุบซิบโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับอยู่ที่กรรมการแหละครับจะชอบแบบไหนจะชอบมวยฝีมือหรือจะชอบมวยขยันออกแบบก้องชัยครับแต่ว่าดูนี่ฮะดูครับเอาเฮใหญ่แล้วครับ
นี่ครับสุดท้ายน่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วล่ะครับโอ้โหดูครับนี่ครับเป็นการพลิกล็อกมโหฬารอีกคู่หนึ่งนะฮะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวกองชัยนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรสุพรรณนะครับกระชากแชมป์ได้สำเร็จครับโอ้ถือว่าเขาทำได้นะครับสำหรับก้องชัยในวันนี้เนี่ยก็ถ้าเราดูตามเกมณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าก้องชัยฉนายดอนเมืองเป็นผู้ชนะถูกต้องด้วยประการทั้งปวงครับสำเร็จแล้วครับก้องชัยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกยินดีกับก้องชัยแล้วก็ค่ายทอแสงเทียนนะครับที่เขาทำสำเร็จนะฮะแล้วผมก็ตั้งใจว่าวันนี้ผมต้องมาแล้วก็ต้องมาเพื่อเขาเลยโดยตรงเลยวันนี้ต้องชนะให้ได้ผมบอกกับเขาว่ายังไงเขาเก่งไม่เกินเราต้องเอาชนะไอ้ข้ามขัดให้ได้วันนี้ครับยกสำเร็จนะใช่ครับยินดีดีใจมากครับผมมั่นใจตั้งแต่ยกแรกแล้วครับใช่ครับเพราะว่าเขาไม่หมดนะเขาทำมาตลอดยก5นี่ราคาต่อรองบนล็อกน่าจะไหลไป10กว่าหนึ่งข้างบนเราไม่แน่ใจแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยครับตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายครับเพราะเราเป็นตัวทำมาตลอดทุกยกฮะครับพี่มีอาชีพของครับทองหนักเท่าไหร่ครับ3บาทครับ3บาทครับแล้วก็มีเงินสดของท่านอาจารย์ธวัชชัยอีก 5,000 บาทอัดฉีดครับแล้วเดี๋ยวไปอัดฉีดที่บ้านกันอีกที่บ้านอีกนะใช่ครับพี่เอาฝากค่ายมวยนิดนึงพี่ก็ฝากติดตามนะฮะค่ายมวยทอสิงห์เทนน้อยนะครับเป็นค่ายมวยที่ซื่อสัตย์นะครับพี่น้องแฟนมวยนะฮะชื่นชอบที่ชื่นชมเนี่ยก็เรียกว่าติดตามได้เลยค่ายนี้นี่บริสุทธิ์ 100% นะฮะไม่มีล้มมวยนะฮะแล้วก็เป็นค่ายที่ทำมานานแล้วนะฮะแล้วก็สร้างมวยดังๆดีๆมาหลายท่านนะครับยินดีนะครับแชมป์คนใหม่ไว้ที่มวยราชดำเนินครับ